สวัสดีครับผมหมั่นอินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้มาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางที่แยกเข้ามาอีกทีเหมือนสถานีตรังนะครับไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักของรถไฟสายใต้นะครับผมก็กำลังจะมาขึ้นขบวนนะครับรถนครศรีกรุงเทพนะครับเป็นรถเร็วตอนบ่ายนะฮะตรงนี้เป็นที่ขายตั๋วนะครับแล้วก็รถมาจอดแล้วเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก็สอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วรถจอดอยู่ชานชาลา1นะเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นนะครับทางนู้นครับชานชาลา1คือชานชาลาที่ติดสถานีเลยครับครับนี่ก็บริเวณสถานีมีป้ายคลาสสิกครับสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชไปกันต่อครับนี่ครับผมตู้4นะครับคราวนี้พิเศษนะครับเป็นรถนอนชั้น2แบบไม่ปรับอากาศนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นปรับอากาศหมดแต่จะมีบางสายที่ยังไม่ปรับอากาศนะครับเป็นรถนอนสามารถแปลงเป็นเตียงนอนได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปคันนี้ครับก็เดี๋ยวยกของขึ้นนะครับสถานีเราจะไม่เหมือนต่างประเทศนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเทียบเสมอกันคือยกระดับชานชาลานะครับของเราเขาเลยเรียกแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันจะแปลว่าเวทีก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเราต้องใช้พลังครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปยกของมือเดียวนี่ก็เป็นโซนเป็นอ่างล้างหน้าครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำนี่จะเล็กแคบหน่อยครับครับก็มาแนะนำนะครับรถนอนแบบไม่ปรับอากาศนะครับเป็นรถนอนพัดลมนี่ห้องน้ำครับมีกระติชู่ตรงนู้นที่กดน้ำปุ่มขาวๆแล้วก็อ่างล้างหน้าเด็กที่นั่งเขาจะมีนั่งตามเบอร์เนี่ยนี่ฮะเบอร์แล้วก็ตรงเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับข้างบนเนี่ยพอตรงมาปุ๊บจะเป็นเตียงบนส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเตียงล่างนะครับเปิดหน้าต่างได้อันนี้เป็นช่องที่ใส่ประตูเอ้ยใส่โต๊ะนะครับเอามาใส่โต๊ะเป็นโต๊ะนั่งได้นะครับบอกการเลื่อนพนักพิงศีรษะหรือเลื่อนที่นั่งปรับเป็นที่นอนโปรดเรียกพนักงานรับใช้จัดให้นะบอนทอ1015นี่ครับก็เป็นลักษณะตัวรถให้ดูว่านี่ครับรถเนี่ยเขาจะดึงเดี๋ยวดึงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นที่นอนตรงนี้ที่ไว้ของและที่บันไดขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็หน้าต่างมีหลายแบบอันนี้เป็นกระจกปิดนะครับกระจกปิดเสร็จแล้วสามารถเลื่อนให้มันมีลมเข้ามาอย่างเงี้ยได้นะฮะเลื่อนมาบังแดดนะครับแต่ว่ายังพอมีลมเข้ามาแล้วมีมุ้งลวดอันนี้สัญญาณบอกเหตุอันตรายห้ามดึงนะฮะตัวนี้เป็นแท่นวางของไอ้ตัวนี้ข้างบนเนี่ยจะมาวางตรงนี้ต่อไปรถอย่างนี้ก็คงอาจจะไม่มีแล้วครับก็มาถ่ายเก็บไว้
บตู้นะครับเดี๋ยวก็จะนั่งเดินทางไปกรุงเทพครับนครศรีกรุงเทพตรงนี้ก็เป็นช่องต่อระหว่างขบวนนะครับจะมีช่องต่อระมัดระวังด้วยครับเวลาขึ้นลงอันนี้ก็เป็นรถมีห้องน้ำที่ต่อกันนะครับเป็นรถชั้น2นี่ครับนี่เป็นห้องน้ำนี่เป็นรถแบบที่นั่งแต่ว่าไม่ปรับอากาศครับตู้มามีพัดลมอันนี้ก็แบบตู้ไม้ไม่ปรับอากาศขบวนแล้วก็นครศรีกรุงเทพครับรถเร็วบชท67ครับมีที่วางของด้านบนนะแล้วก็มีโต๊ะแบบหมุนลงมาด้านนี่ครับโต๊ะพอไว้สำหรับวางข้าวกล่องเลยเป็นหลุมเลยก็ดีนะครับไม่ร่วงแต่คันนี้เป็นรถเร็วสองห้องเราซื้อน้ำปั่น20ได้อยู่น้ำโซดากับ20บาทใช่เอาครับก็รออยู่ตรงหน้าตู้พอดีครับนครศรีกรุงเทพก็เป็นร้านกาแฟปักใต้ทั่วไปนะครับก็จะมีแก้ววางกินน้ำชาแล้วก็มีกระดาษนี่หลายที่ยังมีอย่างนี้นะครับคือกระดาษแบบเป็นกระเช็ดมันปลาท่องโกอ้าวรถขยับอ๋อเขากำลังต่ออ๋อต่อขบวนเนี่ยไปต่อที่นู่นนู่นครับต่อรถจะเชื่อมกันตรงตู้เสบียงนะครับเราเอาตู้อื่นมาต่อเชื่อมตรงตู้เสบียงนี่ครับเชื่อมกันแล้วขายขนมนะครับขายของฝากของที่ระลึกนี่เป็นขนมลาของใต้ครับจะเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับถ้าแบบสมัยใหม่จะเป็นแบบกรอบแต่นี่เป็นแบบนิ่มแบบคลาสสิกก็มานครศรีก็ซื้อทานได้ครับแล้วก็น้ำ